สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง Director ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันเสาร์ที่9มีนาคม2567มานำเสนอครับยุคคนไทยไม่เอาลูกเรื่องไทยจะเสียดินแดนนั่นนะผมว่าไม่ต้องคิดหรอกตราบใดที่ยังมีคนไทยตราบนั้นมันเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนแต่ที่เกิดขึ้นได้แน่คือการเสียดินแดนให้ต่างชาติโดยคนไทยเรากันเองนี่แหละสมคบและรู้เห็นเป็นใจให้ต่างชาติเป็นเจ้าเข้าครองที่ดินบ้างเป็นนอมินีถือกรรมสิทธิ์แทนให้บ้างไม่ช้าคนไทยอาจต้องเช่าที่ต่างชาติทำนาทำไร่อาชีพทั้งหลายต่างชาติเป็นนายทุนการทำมาค้าขายไม่แย่งอาชีพคนไทยหรอกเพราะคนไทยอยากเป็นดาราเป็นนางงามมากกว่าการค้าการขายและมากมายต่างชาติตั้งแก๊งมาเฟียก่ออาชญากรรมทั้งในชาติและข้ามชาติโดยคนไทยเป็นลูกมือลูกตีนมีคนในระบบราชการบางคนเป็นแบ็คแต่ไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะซื้อที่ดินซื้อวิลล่าซื้อคอนโดมันแบกเอากลับไปไม่ได้ยังไงยังไงอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นมันก็อยู่ที่เดิมแล้วเห็นไหมหลายต่อหลายรายโดยเฉพาะต่างชาติเมียไทยอยู่ๆไปวันดีคืนดีหัวใจวายไปซะงั้นคนออกเงินซื้อได้หลุมฝังส่วนคนออกชื่อถือกรรมสิทธิ์ได้ที่ดินทั้งผืนคืนไทยที่น่าห่วงและเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี่ต่างหากถึงไม่ทำให้สิ้นชาติแต่จะเสียประชาชาติถึงขั้นทำให้ประเทศถูกคนชาติอื่นกลืนชาติไทยซึ่งมีโอกาสสูงถ้าเราทุกคนไม่ตระหนักและไม่เปลี่ยนทัศนคติเรื่องเอาผัวเอาเมียแต่ไม่เอาลูกสังคมคนรุ่นใหม่นิยมสไตล์นี้ถ้าไม่สร้างแรงจูงใจให้หันกลับมาช่วยกันขยายพันธุ์เผ่าไทยชาติในอนาคตมีปัญหาแน่ต้องตั้งเป้าและรับรองอนาคตลูกให้เขาแต่งงานแล้วปั๊มลูกคู่ละสัก 2-5 คนไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเลี้ยงดูและการศึกษาคือปัจจุบันนี้ประเทศไทยเด็กเกิดน้อยมากขณะเดียวกันคนแก่ก็เพิ่มมากจนใกล้เป็นประเทศปู่โสมคนไทยตอนนี้มีราวๆ66ล้านคนแพทย์หญิงอัชรานิธิอภิญญาสกุลจากกรมอนามัยเผยข้อมูลจากสถิติสาธารณสุขปี2565ว่าเด็กเกิดใหม่ลดลงเหลือเพียง 485,085 คนเป็นจำนวนการเกิดต่ำที่สุดเป็นครั้งแรกในรอบ70ปีสวนทางกับจำนวนผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยในปี2565มีผู้สูงอายุมากกว่าถึง12ล้านคนหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปภายในปี2626คือ60ปีจากนี้คนไทยจาก66ล้านคนจะลดเหลือเพียง33ล้านคนและคนสูงอายุ65ปีขึ้นไปจะเพิ่มจาก8ล้านคนเป็น18ล้านคนส่วนวัยทำงานอายุ15ถึง64ปีจะลดลงจาก46ล้านคนเหลือเพียง14ล้านคนหมายถึงจำนวนแรงงานที่ลดลงผลผลิตโดยรวมประเทศลดลงภาษีที่จัดเก็บได้ลดลงขณะที่ประชากรวัยเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง14ปีจะลดจาก10ล้านคนเหลือเพียง1ล้านคนตอนผมเรียนประถม1ครูให้ท่องคนไทยมี25ล้านคนผ่านไป80ปีถึงวันนี้คนไทยมี66ล้านคนแต่อีก60ปีข้างหน้าจาก66ล้านคนคนไทยจะเหลือแค่33ล้านคนแบบนี้ประเทศไทยในอนาคตถูกฝรั่งต่างชาติพม่าเขมรและชนเผ่ากลืนชาติจนคนไทยกลายเป็นคนส่วนน้อยแน่ๆคิดแล้วใจหายเนอะแต่ใจชื้นขึ้นหน่อยเพราะเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นายวราวุฒิศิลปอาชาตระหนักรู้ปัญหาถ้าปล่อยให้แผ่นดินสิ้นคนไทยแล้วชาติไทยจะดำรงคงมั่นอยู่ได้อย่างไรวานซื่นจึงเห็นท่านระดมคนผู้เห็นปัญหาทุกภาคส่วนมาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยกันในหัวข้อ
พัฒนาความมั่นคงครอบครัวไทยผ่านพ้นภัยวิกฤตประชากรที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีวิทยาลัยประชากรศาสตร์สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโครงการจุฬาอารีเวิลด์แบงค์และผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนเครือข่าย NGO องค์กรประชาสังคมรวมถึงองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศสื่อมวลชนผู้มีอิทธิพลทางความคิดในสังคมหลากหลายท่านมาช่วยกันคิดช่วยกันแก้เรื่องนี้พูดแล้วจบปัญหามันไม่จบต้องลงมือทำจริงและทำต่อเนื่องรัฐมนตรีวราวุฒิท่านยังหนุ่มมีศักยภาพทั้งยังเป็นความหวังของสังคมประเทศในทางการเมืองในอนาคตฉะนั้นอย่าทิ้งปัญหานี้เฉพาะพม.หรือกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแห่งเดียวแก้ไม่ได้มันเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องปลุกให้ทุกคนตระหนักรู้และช่วยกันนั่นคือทั้งองคาพยพรัฐและราษฎรต้องร่วมมือร่วมใจโดยเฉพาะภาครัฐโดยรัฐบาลต้องมีพิมพ์เขียวเป็นแผนเชิงยุทธศาสตร์เป็นรูปธรรมในระยะยาวเป็นภาคปฏิบัติต่อเนื่องประเทศไทยวันนี้โปรดรับรู้กันไว้เป็นประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์แล้วคนเกิดน้อยหมายถึงแบตเตอรี่ประเทศเริ่มอ่อนทรัพยากรบุคคลจะมีเข้าสู่ระบบการเรียนก็น้อยนั่นหมายถึงอนาคตประเทศจะร่อยหรอพลังงานสร้างชาติในทุกสาขาระบบงานขณะเดียวกันภาระจากคนสูงอายุที่รอการช่วยเหลือด้านสวัสดิการจากรัฐก็เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วรัฐจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายในเมื่อคนวัยเข้าสู่ระบบงานมีน้อยการลงทุนก็น้อยตามเพราะทรัพยากรบุคคลไม่มีเขาก็ไปลงทุนประเทศอื่นผลร้ายที่ตามมาคือรัฐบาลเก็บภาษีได้น้อยในขณะที่ต้องหาเงินไปเลี้ยงดูคนแก่มากขึ้นก็คิดเอาว่าประเทศชาติของเราที่อัตราส่วนประชากรเกิดใหม่เข้าระบบศึกษาสู่ระบบงานและสู่คนวัยชราไม่สมดุลกันแล้วจะอยู่ได้อย่างไรในสภาพประเทศถั่วงอกหัวโตได้ยินรัฐมนตรีวราวุฒิบอกกำลังจัดทำสมุดปกขาวประเด็นพัฒนาความมั่นคงครอบครัวไทยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์เสนอครม.ภายในเดือนเมษายนนี้ถ้าให้ความเห็นชอบจะนำไปเสนอในการประชุมคณะกรรมาธิการประชากรและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กระหว่าง29เมษายนถึง3พฤษภาคม67ผมดูตัวเลขที่รัฐมนตรีวราวุฒินำเสนอเห็นว่าคนสูงอายุในภาคกลางและภาคอีสานมากที่สุดถึงระดับ 30-40% คนแก่น้อยที่สุดที่ไหนรู้ไหมภาคใต้ครับมีแค่ 12.39% เท่านั้นผมก็อยากรู้ว่าในภาคใต้มีจังหวัดไหนผู้สูงอายุน้อยที่สุดก็พบว่าที่3จังหวัดชายแดนใต้นราธิวาสปัตตานียะลาตอบโจทย์ประชากรศาสตร์ชัดเลยเรื่องคุมกำเนิดนี่แหละปฐมเหตุปี2515ไทยไปเชื่อไอ้กันมันหลอกให้เงินมาก้อนก็รณรงค์การยกใหญ่มีลูกมากจะยากจนพากันคุมกำเนิดไปทั่วในรอบ 10-20 ปีประชากรศาสตร์ขาดตอนเพราะเด็กเกิดใหม่ลดฮวบยิ่งสังคมยุคใหม่ปัจจุบันระดับชั้นคนรวยคนมีอันจะกินเกิดแฟชั่นเอาผัวเอาเมียแต่ไม่เอาลูกในระดับล่างระดับตีนถีบปากกัดบอกว่ามีลูก1คนจนไป10ปีไม่มีปัญญาเลี้ยงโตขึ้นก็ไม่มีเงินให้เรียนจึงไม่เอาลูกนี่คือ2โจทย์ใหญ่คนมีเงินไม่ต้องการมีลูกคนไม่มีเงินก็ไม่ต้องการมีลูกเพราะไม่มีปัญญาเลี้ยงท่ามกลางที่มีน้อยเกิดน้อยอยู่แล้วปัญหาหญิงอยากเป็นชายชายอยากเป็นหญิงเกิดซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกการสืบต่อเผ่าพันธุ์ไทยก็ลดหายไปอีกทางหนึ่งในการแก้ปัญหานี้อยากให้ท่านรัฐมนตรีวราวุฒิไปหาหนังสือตำนานโรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายาเธอที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพบันทึกไว้มาอ่านประกอบไอเดียย้อนไปเมื่อ134ปีที่แล้ว
พ.ศ. 2433พระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมกรมขุนสุทธาสินีนาถในรัชกาลที่5ทรงให้จัดตั้งโรงเลี้ยงเด็กขึ้นเพื่อรับเลี้ยงเด็กกำพร้าและเด็กอนาถาตรงสวนมะลิสะพานดำแม้นสีทุกวันนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นดำรงราชานุภาพเป็นผู้จัดการโรงเลี้ยงเด็กพระราชทานนามว่าโรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายาเธอทำหน้าที่ช่วยเหลืออุปการะเด็กกำพร้าเด็กครอบครัวยากจนได้เข้ามาอยู่ประจำเพื่อได้รับการศึกษาการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีมีความประพฤติดีมีวิชาความรู้ประกอบอาชีพได้ในอนาคตพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นดำรงราชานุภาพทรงพรรณนาไว้ในหนังสือตำนานโรงเลี้ยงเด็กว่าตั้งแต่ย่างเข้าไปในโรงเลี้ยงเด็กได้เดินทางอันราบเรียบและเห็นสนามกว้างเต็มไปด้วยหญ้าอันเสมอซึ่งสำหรับเด็กวิ่งเล่นได้สนุกสบายและมีคลองที่น้ำเข้าออกได้สำหรับเด็กใหญ่ว่ายอาบหรือใช้ได้ไม่ขัดขวางร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ดอกไม้ผลน่านั่งเล่นเย็นใจมากที่อยู่ก็เป็นตึกเรือนฝากระดานอย่างดีมีที่นอนกันเหลือบยุงและเครื่องเล่นเพลินใจเครื่องนุ่งห่มก็ล้วนแต่ของที่ใหม่ๆไม่สกปรกมีพี่เลี้ยงนางนมผู้ตักเตือนใจให้เพลิดเพลินในความชอบความดีอยู่เสมออาหารก็ได้รับของที่ประณีตเจ็บป่วยก็มีผู้รักษาพยาบาลเมื่ออายุเจริญล่วงมาก็โกนจุกตัดเปียให้ทั้งได้รับศิลปวิทยาการเป็นเครื่องประดับสำหรับกายต่อไปและภายหน้าทำการทำมาหาเลี้ยงชีพก็จะได้รับการอุดหนุนโดยสมควรดูไม่มีสิ่งใดขาดปกติจากเด็กพลเมืองที่เกิดมาเลยการรับเลี้ยงเด็กแทนครอบครัวยากจนให้การศึกษาเด็กอบรมบ่มเพาะการกินการอยู่จนเด็กโตกลับไปออกช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได้ปัญหาพื้นฐานถ้ามองเรียดินไม่ให้สูงจนเลยหัวเราจะเห็นทางแก้อย่าถามว่าและรัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนมาทำสไตล์โรงเลี้ยงเด็กคำตอบง่ายๆที่กู้มาแจก500,000 ล้านเพื่อกินแล้วขี้หมดไปนั่นไงเอา500,000 ล้านทำโครงการโรงเลี้ยงเด็กสังคมรอดชาติเจริญแน่นอนวันเสาร์ที่ปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ